3คำพูดส่งพลังให้เงินไหลเข้าข้อแรกเงินหาง่ายให้เปลี่ยนใหม่ค่ะจากที่เคยพูดว่าเงินหายากให้พูดคำว่าเงินหาง่ายมองข้ามความจริงชั่วคราวตรงหน้าไปเลยค่ะให้พูดไปเลยนะคะเงินหาง่ายพูดยังไงได้อย่างนั้นคำพูดที่2ค่ะฉันรักเงินและเงินก็รักฉันคุณคือพลังงานชนิดหนึ่งเงินก็คือพลังงานชนิดหนึ่งถ้าคุณพร่ำบ่นกลนด่าในเรื่องของการเงินจู้จี้จุกจิกไม่พอใจในเรื่องของการเงินเท่ากับว่าคุณส่งพลังงานที่ต่อต้านเงินไม่มีใครอยากอยู่กับคนที่ไม่ชอบเขาหรอกค่ะเมื่อเงินสัมผัสได้ว่าคุณมีพลังงานที่ไม่ดีกับเงินเงินก็จะไหลออกจากกระเป๋าสตางค์ของคุณไปคำพูดที่3ชีวิตดีมีเงินไหลเข้ามีแต่สิ่งดีๆคอยช่วยเหลือสนับสนุนส่งเสริมฉันลองเปลี่ยนใหม่นะคะจากคำพูดที่ว่าชีวิตแย่เงินไม่พอใช้ทำอะไรก็ติดขัดไปหมดยิ่งถ้าคุณใช้ของมงคลอยู่นะคะให้ใช้คำพูดว่าชีวิตดีๆมีแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยช่วยเหลือของมงคลที่คุณใช้อยู่ก็คอยดึงดูดในเรื่องของการงานการเงินให้คุณตลอดเวลาพูดแบบไหนได้แบบนั้นค่ะลองนำไปใช้ดูนะคะ